รับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยล่วงอรุณวันนี้ทางรายการพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ปที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเขาได้นำไปทดลองให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและสามารถได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมอีกทั้งยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอำเภอเสริงสางนะครับเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นพื้นที่ใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับคราวนี้จากการทดลองที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือประวิทย์กรุ๊ปเริ่มต้นจากที่เราปลูกรองพื้นนะครับผลปรากฏว่ามันมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดีใบหนาใบเขียวใบมันทนแล้งนะครับพอมันเราอายุได้สักประมาณ3เดือนถึง4เดือนเราเริ่มใส่ปุ๋ยที่ช่วยในการขยายหัวทำให้มันเราหัวใหญ่ขึ้นนะครับพออายุครบสัก7เดือนขึ้นไปเราก็เปลี่ยนสูตรปุ๋ยมาเพื่อในการสร้างแป้งทำให้หัวมันเรามีความแข็งเปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรผลผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรค่อนข้างดีนะครับแล้วก็หวังว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพของบริษัทจะเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรแล้วผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ผลิตขึ้นมาให้ดีและมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจของเกษตรกรอย่างนี้ยั่งยืนและยาวนานต่อไปขอบคุณมากครับทางรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยร่วงอรุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรไทยด้วยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้กับผลิตผลทางการเกษตรของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลตลอดจนนำรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างมั่นคง